PS Vita 2000นะครับแปลงพร้อมเล่นเมม64กิกสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโคร USB นะฝั่งนึงจะเป็น USB นะครับแล้วก็มีถุงสายชาร์จให้นะเป็นมือ2นะครับก็ให้ไป1เส้นนะไม่มีแอดแปเตอร์นะครับเครื่องนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋า Air Foam นะครับเป็นของมือ2ที่มาพร้อมกับเจ้าของเดิมนะครับทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเป็นสีดำนะครับมีม64กิกนะครับก็แปลงแบบพร้อมเล่นเลยนะครับให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะฝั่งซ้ายเป็นปุ่ม D-pad แล้วก็มีอาร์ล็อกนะครับสภาพยางอาร์ล็อกก็คือสวยเลยนะครับปุ่ม PS ตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มสามเหลี่ยม XO นะครับสี่เหลี่ยมนะครับยางอาร์ล็อกฝั่งขวาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่มียางเสื่อมหรือว่าอะไรอย่างใดนะปุ่มเสียสตาร์ทลำโพงนะครับด้านบนจะมีเป็นปุ่ม power on off on off นะไฟเสียงทั้งเสียงอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับปุ่มไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเมม64กิกนะครับแปลงแบบ SD to Vita นะครับก็เป็นเมมแปลงนะครับด้านหลังติดฟิล์มแมปลอยแต่ว่าก็จะมีเป็นฟอนต์อากาศอยู่นะครับนิดนึงนะครับสภาพก็อย่างที่เขาได้เห็นเลยนะครับก็มีพวกเป็นรอยขนแมวด้านข้างก็จะประมาณนี้เป็นสีดำนะครับค่อนข้างสวยนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นน็อตช่องชาร์จซีเรียลนัมเบอร์นะครับหรือเป็นขอบด้านข้างก็จะประมาณนี้ค่อนข้างสวยนะครับเครื่องนี้จะมีตำหนิอยู่หนึ่งจุดก็คือเป็นรอยขีดตัวนี้บริเวณไม่ได้เป็นขีดลึกนิดนึงนะครับก็จะเป็นรอยขวดนะครับก็ค่อนข้างลึกแล้วก็เป็นรอยตำหนิหลักๆของเครื่องนี้นะครับเชื่ออย่างเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับเบื้องต้นการทัชสกรีนการตอบสนองต่อการทัชก็คือปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูที่เซตติ้งกันก่อนนะครับโอเคนะครับตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ปกตินะครับมี PKG ให้โหลดเกมด้วยนะครับมาดูที่ซิสเต็มมันก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นมีม64กิกนะครับฟอร์แมตออกมาจะเหลือที่58นะว่างอยู่20กิกนะก็สามารถโหลดเกมโหลดแอปอื่นๆเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ปกตินะครับจะรองรับ Wi-Fi ที่ตัว24กิกนะครับก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่เกมนะก็จะมีเป็น PHJ โหลดเกมอะดรีนาลีนนะครับแล้วก็เป็น J-Star League FIFA 21 Need for Speed Wanted นะครับแล้วก็บอลพวกนี้ Gundam นะครับเกมก็มีประมาณนี้ Legend Shooter นะครับก็ต้องวอลคอลเลกชันนะครับเป็นพวกกันดั้มแล้วก็วันพีซแอนตี้วอลเลอร์นะครับโอเคก็ถือว่าครบคันนะครับเกมมีทั้งแข่งรถมีทั้งเกมไฟเตอร์นะครับเกมฟุตบอลนะครับก็ค่อนข้างครบเดี๋ยวลองเข้าที่ PKDJ ให้ดูนะครับนี่ก็เพียง PKDJ ก็สามารถเข้าแล้วก็ดาวน์โหลดเกมได้ปกติเลยครับแต่จะโชว์พื้นที่ว่างอยู่ที่20กิกนะครับโอเคก็เข้าได้ปกตินะครับในส่วนของ PHJ ไออารีนครับไว้จำลองเล่นตัว PSP นะครับก็สามารถเข้าได้แล้วก็สามารถใช้งานเกม PSP บนเครื่อง Vita ได้ครับเครื่องนี้ก็คุ้มๆเลยครับซื้อ Vita เหมือนได้ PSP เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูที่เกมบนเครื่องก็จะมีประมาณนี้สามารถไปโหลดได้นะครับจาก PHJ เวลาออกแล้วก็กดตัวนี้เป็น2ครั้งต่อกันนะครับให้เดี๋ยวให้ดูการเทสเกมนะเดี๋ยวมาเทสที่ตัว FIFA 21นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูแล้วก็จะเทสตัวทัชแพดด้านหลังตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับตัวนี้เป็นม็อดนะจริงๆแล้วเป็นเวอร์ชั่น15นะเป็นม็อดลงมานะครับก็เป็น FIFA 21ส่วนรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงยังไงก็อันนี้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างครับรอโหลดแป๊บหนึ่งครับเข้าเกมนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่ตัวอาร์ล็อกซ้ายนะครับก็ใช้งานได้ปกติ
RL ปกตินะครับหน้าล็อกขวาก็ใช้งานได้ปกตินะไม่มีเดินเองหรือว่าดิฟอะไรนะครับลองยิงนะครับที่เราลองมาใช้คัดแขนด้านหลังยิงนะครับจะเป็นการแตะด้านหลังอย่างนี้ครับถ้าเรากดสัมผัสด้านหลังเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจุดสีเขียวนี่ครับก็แสดงว่าใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องนี้ก็เล่นได้ปกติเลยครับเมม64กิกนะครับโอเคเบื้องต้นก็เทสให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับรายละเอียดก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเครื่องนี้ก็เป็นตัว Vita 2000นะครับก็ราคานี้ก็จะหายากคุณจะขายอยู่ที่ประมาณ 3,000 ต้นๆ นะครับจะมีตำหนิอยู่แค่นิดเดียวไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับใครที่สนใจเครื่องนี้ก็ทักมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ